สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในแบบฝึกหัดที่ 39.3 นะครับแล้วก็ 39.4 39.3 นะครับ Write questions with how far นะครับ how far นี่ก็คือไกลขนาดไหนใช่ไหมครับเราก็ใช้อะไรดีครับข้อ2นะครับ how far จากไหนจากโฮเทลไปเดบิตนะครับก็คือ how far is it นะครับ from is it นะครับโครงสร้างมันก็เป็นแบบนี้นะครับ is it ตัว t นะครับ from ก็คือfrom ไหนไปไหนนี่แหละครับ from อันนี้ผมเขียนให้มันดูดีหน่อยแล้วกันครับมัน how เอาใหม่นะครับ how far ตั้งใจเขียนหน่อย is it นะครับ is it ที่ตัวมันก็เล็กเกินไปนะมันเขียนยากนะครับ is itfrom นะครับ from the hotel to the beach นะครับระยะทางไกลขนาดไหนนะครับจากโรงแรมนะครับไปที่ the beach ก็คือหาหาดทรายนะครับข้อ3นะครับก็ไม่มีอะไรครับ how far is it นี่แหละครับHow far is it? From New York to Washington. ถัดมานะข้อ9นะครับ your house the airport ก็บ้านคุณรีบไปที่สนามบินนะครับคือ how far is it how far is it อันนี้ขอโทษนะ is it เป็น is it นะครับ how far is it from your houseto the airport airport ต้องเขียนติดกันโอเค how far is it from your house to the airport ต่อมาข้อ4นะครับ write it or there นะครับโอเคอันนี้เขาก็พยายามจะบอกลักษณะของสภาพอากาศด้วยและอย่างอื่นด้วยนะครับทีนี้มาดูกันว่าจะใช้ยังไงนะครับถัดมา the weather is not nice today นะครับ it's cloudy นะครับก็คือสภาพอากาศนั่นเอง it มันคือ the weather นะครับมัน it's cloudy ก็คือมันมีเมฆมากนะครับข้อ2นะครับ there was a strong wind yesterday นะครับแล้วก็มันมีนะครับ strong wind นะครับลมแรงเมื่อวานนะจำไว้ถ้าใช้ there เนี่ย it เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็น adjective นะครับถ้าใช้ there อีกข้างหนึ่งมันก็จะต้องเป็นหลัง verb to be เนี่ยมันต้องเป็น now นะครับ now ที่มาลองกันนะครับ hot นะครับ in this room นะครับร้อนในห้องนี้นะครับ open a window เปิดหน้าต่างนะบอกให้เปิดหน้าต่างก็คือถ้าเป็น adjective แบบนี้มันต้องใช้ it นะครับ it's hot ข้อ3นะครับ was a nice day นะครับ it was a nice day อันนี้ก็ใช้ it นะครับโอเคเฉพาะ a nice day นี่ใช้ it and was warm นะครับ it was warm and sunny นะครับมันอุ่นนะครับแล้วก็มีแดดแรงนะครับa storm นะครับทีนี้ was a storm ก็คืออะไรครับ a storm there นะครับต้องใช้ there โอเคผมเข้าใจแล้วคือถ้าเป็นพวกไอ้ adjective นะครับที่บอกสภาพอากาศเนี่ยถ้าข้างหนึ่งเป็น adjective ข้างหนึ่งเป็น it นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคำนามที่บอกสภาพอากาศข้างหนึ่งจะเป็นคำนามอีกข้างหนึ่งจะเป็น there นะครับส่วนคำอื่นๆเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นวันที่อะไรเนี่ยต่อให้คำนามอยู่ฟากนี้ก็จะเป็น it ได้อยู่นะครับเข้าใจถัดมานะครับข้อ6นะครับ I was afraid because very dark นะครับ very dark ก็เป็น adjective ใช่ไหมครับ
บอกเกี่ยวกับลักษณะสภาพอากาศที่ลักษณะฟ้ามันมืด นะครับก็ใช้ it นะครับข้อ7นะครับ often cold here นะครับอันนี้ก็เป็น adjective เหมือนกันนะครับ isn't much rain นะครับก็คือ it's cold here นะครับมันก็จะเป็น it's cold here นะครับit's often cold here ก็คือที่นี่เนี่ยมักจะหนาวนะครับ but it isn't much rain ก็คือ rain ตัวนี้เนี่ยมันเป็นนามมันเป็นคำนามแล้วนะครับก็เป็น there นะครับ isn't much rain ข้อ8นะครับ a long way นะครับ from here a long way ก็เป็นคำนามดังนั้นสำหรับพวกระยะทางเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็น it ตลอดนะครับ it's a long way from here to the nearest shop นะครับมันเป็นระยะทางไกลนะครับจากที่นี่ไปร้านที่ใกล้ที่สุดครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ